ความตายคือความเสมอภาคความตายรบกวนมากไม่พอที่ความตายเตือนตนให้ทำแต่กรรมดีความตายชี้ให้เห็นสัจธรรมสรรพสิ่งย่อมเสื่อมย่อมสิ้นสุดสรรพสิ่งสู่สูงสุดย่อมตกต่ำสรรพสิ่งเดินตามบทกฎแห่งกรรมนี่คือธรรมให้ตรีตรองประคองใจก่อนความตายจะมาถึงซึ่งตรงหน้าพึงถามว่าคุณความดีมีบ้างไหมมีชีวิตกว่าหนึ่งเพื่อสิ่งใดก่อนที่ลมหายใจจะสิ้นลมน้อมถวายความเคารพแด่พระคุณเจ้าเรียนท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านในขั้นตอนพิธีการในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพในหลายๆวันที่ผ่านมาที่ลูกหลานนะครับได้จัดให้พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพิธามศพจอมที่จะได้มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ในเวลา 16:00 นในช่วงนี้ใกล้จะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการในขณะนี้เวลาก็ใกล้เคียงนะครับตามกำหนดนะครับรอคณะท่านเกียรติอีกเล็กน้อยจะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการซึ่งก่อนที่จะได้ประกอบขั้นตอนพิธีการนะครับในการทอดพระไตรปิฎกในวันนี้ทางครอบครัวขององค์สารานริศวรนะครับเพื่อใช้ให้คุณประโยชน์ต่อผู้อื่นในโอกาสต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการทอดพระไตรปิฎกนะครับเพื่อพิสูจน์โดยจะเรียนเชิญท่านผู้เกียรตินะครับขึ้นทอดพระไตรปิฎกนะครับตามลำดับนะครับโดยวันนี้ได้เรียนเชิญหลายท่านนะครับได้เกียรติในร่วมพิธีวันนี้ท่านประธานพิธีนะครับก็คือท่านนายกองค์กรยามนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งก็ได้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีสำหรับในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญสลับบนชาปนสถานนะครับด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าชาปนสถานนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับที่ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วก็ขออนุญาตเรียนลำดับขั้นตอนพิธีการให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบนะครับเป็นเบื้องต้นเมื่อพร้อมนะครับอุปกรณ์และก็รถเข็นนะครับจำนวน 2,000 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาเนริศวรนางสุภาพรบุญคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาเนริศวรได้เป็นผู้รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากครอบครัวเจริญจิตขออนุญาตเรียนเชิญครับกับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะที่มีความพร้อมนะครับในการอธิการบดีวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยในการที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนกับผมขออนุญาตนำทุกท่านเข้าการนิมนต์พระอธิการภูมิชัยอนารโยเจ้าวาดวัดบึง
พิจารณาพระบางสกุลขอกราบนิมนต์ครับวางกราบนิมนต์พระครูประดับประทีปจิตติวันโนรองเจ้าวัดวัดป่าหมอกไฟเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีพิจารณาผ้าไตรมงคลขอกราบนิมนต์ครับในลำดับต่อไปในนามพระเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญท่านผู้เกียรติสองท่านในเกียรติทอดพระไตรมงคลท่านแรกท่านผอ.สมคิดสอนประสิทธิ์อดีตประธานชมรมผู้บริหารอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านที่สองท่านผอ.พิสิทธิ์กองสำลิดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสมุทรอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเรียกกราบเรียนเชิญครับกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสมุขปฏิทัตฐานิสโรเจ้าวาดวัดนิเทศธรรมรังสีราชสัสนรัฐอเมริกาพิจารณาภาพมงคลขอกราบนิมนต์ครับในลำดับต่อไปในนามพระราชภาพขอกราบเรียนเชิญท่านผู้เกียรติสองท่านนะครับที่เกียรติทอดพระไตรมงคลท่านแรกขอเรียกกราบเรียนเชิญท่านผอ.ทวีจานโอประธานชมรมผู้บริหารอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านที่สองท่านผอ.สมานสอนประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์เขมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกียรติทอดพระไตรมงคลขอกราบเรียนเชิญครับหัวหน้าซ่อมบำรุงบริษัทสมสุขจำกัดสาขาปราจีนสระแก้วได้เกียรติทอดพระไตรมงคลขอกราบเรียนเชิญครับกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูประภากรกิจพิมลเจ้าวาดวัดเกาะเพชรนอกพิจารณาภาพองค์สกุลขอกราบนิมนต์ครับอินสระแก้วไว้นับปานนี้เป็นอย่างสูงครับในลำดับต่อไปในนามพระราชภาพขอกราบเรียนเชิญท่านผอ.กมลรอดภัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสูง
และท่านผอ.บุญยืนอยู่เมืองอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างได้เกียรติทอดพระทัยของสกุลขอกราบเชิญครับกราบนิมนต์พระครูปรัชญาชัยอาชิโตเจ้าวาดวัดป่าสงคุณพิจารณาภาพของสกุลขอกราบนิมนต์ครับอาจารย์ธีรวัฒน์อัตยุทินอาจารย์มหาวิไลมหาปุตตราชวิทยาลัยได้เกียรติทอดพระทัยของสกุลขอกราบเรียนเชิญครับกับนิมนต์ของพ่อพระครูจันทวรกิจจาภรณ์เจ้าคณะตำบลบ้านพระเกศสองเจ้าวาดวัดเนินดินแดงพิจารณาภาพของสกุลขอกราบนิมนต์ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญศรีคำมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาอุตตรราชวิทยาลัยและคุณบุญธรรมดาวบริสุทธิ์สมาชิกประเทศบาลตำบลสะบัวได้ให้เกียรติทอดพระทัยในสกุลขอกราบเรียนเชิญครับรองเจ้าวาดวัดพระจสามุนีพิจารณาภาพของสกุลขอกราบนิมนต์ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญศรีคำมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยและคุณบุญธรรมดาวบริสุทธิ์สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสะบัวด้วยหน้าบัตรนี้เป็นอย่างสูงครับในลำดับต่อไปในนามพัชภาพขอกราบเรียนเชิญนางสุภาพรบุญคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลานเรศวรและท่านกำนันประดิษฐ์คุณยงกำนันตำบลบ้านพระได้เกียรติทอดพระทัยของสกุลขอกราบเรียนเชิญครับกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์เจ้าอาวาสวัดโบสถ์พิจารณาภาพของสกุลขอกราบนิมนต์ครับในนามพระเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญนางสมรเดชาฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างและนายมานพบานเย็นประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างได้ให้เกียรติทอดพระทัยสกุลขอกราบเรียนเชิญครับกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูภาวนาธรรมธารีรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีเจ้าวาดวัดป่ามะไฟพิจารณาภาพของสกุลขอกราบนิมนต์ครับ
่อไปในนามพระเจ้าภาพขอกราบเชิญท่านพ่อกิตติศักดิ์ผงวิไลอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและคุณประทวนเป็นกมลตัวแทนชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดประจินบุรีได้ให้เกียรติพ่อพ่อไตเป็นส่วนขอกราบเชิญครับกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูปราชญ์เจไชยอธิโตเจ้าวาดวัดป่าสังคุณพิจารณาภาพบางส่วนขอกราบนิมนต์ครับในลำดับต่อไปในนามคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญคุณรัชตะธรรมรัตน์ประธานกรรมการบริษัทโกลบอลอีคอมมูนิตี้จำกัดและคุณพันนีศรีสว่างจากโรงแรมวิวทะเลวิลล่าพัทยาได้ให้เกียรติทอดพระไตรสุนขอกราบเรียนเชิญครับกับนิมนต์หลวงพ่อพุทธภากรกิตติมนต์เจ้าอาวาสวัดเกาะเอ็ดนอกพิจารณาภาพลงสุนทรขอกราบนิมนต์ครับกับนิมนต์หลวงพ่อพระครูวินัยการโพวิทผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการพิจารณาพระไตรปิฎกขอกราบนิมนต์ครับ